ในคลิปนี้นะครับผมการนั่งเรือใน Minecraft นะครับใช้ของดีๆกับคุณมานะครับเพียงแค่คุณนั่งเรือและพายเรือไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆๆคุณก็จะได้ของดีๆมาเลยนะครับผมเพียงแค่ในคลิปนี้นะครับไปดูก็ได้เลยกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ได้นะจ๊ะป่ะไปดูได้เลยสวัสดีสวัสดีพวกแผ่นดินใหญ่ทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้นะครับทำการเล่น Minecraft นะครับป่ะวันนี้เว้ยคือเมื่อเรากดย่อเราจะไม่ได้ของโกงนะเพราะว่ากดย่อของโกงมันคือคลิปหน้าแต่คลิปนี้น่ะมันคือว่าเมื่อเราตัดไม้จะได้ของโกงกิจเชื่อป่ะไม่เชื่ออ่ะลองตัดดูเชื่อป่ะเชื่อไม่มีของโกงทั้งนั้นแหละก็แค่จบเกมไหมครับไม่ได้เดินแบบธรรมดานะกิจไม่จบเกมธรรมดาแค่เวลานานกิจคนเราอะนะการขยันอะไม่ว่าจะทำยังไงเราก็ต้องขยันให้ได้ไว้กิจเข้าใจป่ะน้องเบนน้องกิจวันนี้ได้จบเกมไหมครับไม่ได้เราไม่มีของโกงนะครับน้องๆครับไม่ได้จบยังไงวะ อะไรวะนี่เออมันไม่มีของโกงจริงก็จบจริงแม่ไหนอะบอกแล้วมันไม่มีอะไรกิจไม่มีอะไรเบนไม่มีอะไรเลยอันนี้แบบตายแล้วได้ของโกงก็ได้แหละเบนลองไอ้กิจลองไม่ได้เลยไม่ได้เลยกิจเบนไม่ได้เลยจริงๆอันนี้พูดเลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะฮะโอ้ทุกคนนี่ไม่มีใครเชื่อผมเลยว่ะตอนเนี้ยนะอะไรเบนเฮ้ยขอได้เพชรอ่ะขอมาบินไดมอนด์อ่ะอะไรเบนไล่สาระเราอ่ะคิดมากเราอ่ะแม่อะไรวะอ๋อแล้วเดี๋ยวมาเราอ่ะอะไรเบนเฮ้ยทำไมได้ของอ่ะของยังไงอ่ะบอกนะว่านั่งเรือไม่นั่งเรืออะไรครับอะไรครับคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้กิดหาเองกิดแบบนี้ของมันมีต้องหากันเองเว้ยโอเคเฮ้ยกิจเจอแล้วเหรอคืออะไรสรุปนั่งเรือนี่เองอ๋อนั่งเรือนั่งเรือชมวิวไงเอ๊นั่งเรือชมวิวมีขอมันตกตามน้ำใช่ขอแล้วขอมันตกตามน้ำเว้ยคือวิธีการได้ไม่ง่ายคือเราต้องดิฟเรือเว้ยดิฟแบบเนี้ยดิฟโอ้เดินได้ปูน้อยผมดิฟเรือมาแล้วทุกคนนะขอดิฟก่อนนี่ยิ่งใช่เหรอกูเจอของดีๆเยอะมากเลยแต่กูขออย่างเดียวโลมาอย่าเล่นของกูเลยนะโลมาชอบเก็บขอแค่อย่างเดียวเลยไม่ขออะไรเยอะโลมาอย่าเล่นของโอเคครับออฟซิเดียนเก็บไว้ก่อนนะครับได้ใช้ชัวร์ 100% ทันเลยว่ะขโมยกูโดให้หมดให้หมดมีอะไรก็โดไปเรื่อยเบนเฮ้ยแถวนี้นี่ของเยอะมากนะน้องๆนะเรียกว่าเยอะจัดๆเลยนะครับผมโหเปิดมานี่คือแบบเฮ้ยเอานี่ดีกว่าใส่หมวกดีกว่าหมวกกันระเบิดรองเท้าโหเอ็กพีนี่เยอะมากเยอะจัดๆเลยทุกคนนี่ครับนั่งเรือได้ของโกงเว้ยจบเกมไหมครับได้มั้ยได้แหละได้แหละมั้งชิวเลยแต่เราไม่มีอาหารไงต้องอาหารก็หาจากปลาแล้วกันเนาะเบนไปฆ่าปลาดิหนึ่งพี่ผมกำลังทิ้งของอยู่ต้องเลยตายเออไปฆ่าปลาดิไปฆ่าปลาดิเบนเลยๆๆฆ่าปลาเมื่อกี้ว่าทองเลยว่าพี่มันรวยไม่ใช่เหรอโอ้กว่ามันจะได้แต่ละชิ้นไม่เห็นว่ามันยากแค่ไหนดูดิกูขับมาเป็นร้อยรอบกูยังไม่ได้เลยสักอันเลยแม่กินน้ำตาลูกเลยพี่โอ้ยกว่ามันจะได้กี่ปีกว่าจะได้ฮะกี่ปีกว่าจะได้ได้บันทองยากเหมือนบอยลูกมาอยู่ต่อมันก็จะปะมันยากขนาดนั้นเลยด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเชียร์บันทองกับเบนส์นะที่ทุกคนเราขอทำการอัปเกรดอะไรสักหน่อยนะครับเฮ้ยจริงๆเนี่ยชุดเกาะเราน่าจะเป็นชุดเกาะการระเบิดสักระยะสักอันสักนิดนึงนะมันจะได้แบบเท่ๆคูลๆการระเบิดเตียงผมคิดว่าผมเอาชุดเกาะการระเบิดดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าจะแบบว่าป้องกันเตียงระเบิดได้นะฮะสิ่งที่อันตรายมากกว่ามังกรนะครับก็คือเตียงนะฮะโคตรอันตรายนะครับเจ็บไปเจ็บดีมากอู้นี่ของดีนี่ล่ะของดีโอโอเคเดี๋ยวผมขอทิ้งอุปกรณ์ก่อนนะไม่ได้ใช้พวกนี้นะฮะทิ้งไปเลยนะจ๊ะนี่ไม่น่าจะได้ใช้ได้ปะวะไม่ได้แต่เอามาตีมาทำก็ได้เพราะตอนนี้ของดีๆก็มีเว้ยแต่แค่ส่วนใหญ่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงโอเคแล้วเราได้พวกนี้ด้วยได้พวกแบบพวกหนังสือด้วยนะครับหนังสือนี่ก็คือจะสามารถเอาทำเป็นของดีได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการไปฆ่าล่าหาอาหารก่อนดีกว่าครับเพราะว่าอาหารตอนนี้คือหายากมากนะครับทุกคนปลาแซลมอนโอ้โหโอเคค่อยๆตีนะฮะอาหารนี่หายากนะครับไม่ได้หาง่ายถ้าหาง่ายว่าไปอย่างว้าวไอ้นุ่มนี่ไอ้มานี่มาแซลมอนมาอาหารเต็มอันนี้คือเดี๋ยวที่เราเกิดกลางน้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้แบบหาอาหารง่ายๆด้วยตอนนี้ผมไม่ขอแล้วตอนนี้ผมขออย่างเดียวก็คือว่าผมขอให้มันมีแบบอะไรที่เราขุดแล้วไปนรกได้แบบไวๆอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเท่มากโอเคอาวุธเรียบร้อยครับแล้วก็ดาบนะครับดาบไม่ค่อยมีเลยอะไรนะมี USCV อยู่อ่ะ USCV คือ Emergency เอ้ยผมจริงๆนะผมว่ามันมีวิธีการปั๊มเรืออยู่นะครับทุกคนก็คือว่าเมื่อเรามาตรงบ่อน้ำเล็กแล้วก็พายลงบ่อน้ำเล็กเนี่ยไม่รู้ได้ไหมของไม่ตกอยู่ในบ่อนะครับเออเนาะเออทำไมผมมาปั๊มตรงนี้วะผมปั๊มทะเลทำไมน้ำยากจะตายปั๊มมันเนี่ยง่ายเลยทุกคนเออวะผมหมุนสปินในบ่อเล่นดีกว่างั้นเดี๋ยวเราหมุนสปินในบ่อสักระยะนึงนะครับเดี๋ยวเราทำการตัดไปแป๊บนึงนะฮะโอเคมาเกตเดี๋ยวต่อไปเราต้องทำการลงไปขุดหินนะครับเพราะว่าเราต้องทำอะไรที่มันเอาไว้เผาปลาได้เว้ยนะเกตนะก็คือเราจะได้เผาหมูไอเกตเอารถติ้งตีหมูดิรถติ้งตีหมูดิเออเอาเนื้อหมูมาเยอะเนื้อหมูมาเยอะตีหมูข้างหลังมึงข้างหลังตีเออข้าหมูโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมขอทำการเตรียมทำไอเจ้าสิ่งเล็กๆเรียกว่าอุปกรณ์efficiency harm ขุดดูสักขุดได้น่าคงดิดขนาดนี้ทุกคนได้ข้างอ่ะข้างตรงนู้นโอเคตอนนี้ถ้าเกิดผมอยากทำเป็นเตาเผาอาหารมากเลยครับแต่ว่าเตาเผาอาหารเนี่ยต้องใช้ไม้นะครับแต่ไม้เรารู้สึกว่าน่าจะไม่แทบไม่เหลือแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับเราอยู่บนเกาะเราอยู่บนเกาะที่มันแบบดูไม่มีเลยทุกคนมันแบบอะไรยิงกูจังเลยเก็ตสเกลตันมันยิงกูเก็ตผมเกิร์มอ่ะมันก็ยิงผมอ่ะ
นี่ไงเกตอบมันเกตอบมันเออไอ้นี่มันเหิมเกิมมาสเกลตันนะฮะแม่อยู่ดีๆไม่อยู่ดีๆไม่ชอบครับสงสัยอยากตายไว้ก่อนไปแอนควรมาเกตเราเดี๋ยวเราทำสโมเกอร์กันนะเกตนะเราจะได้มีอาหารกินกันโอเคครับสโมเกอร์สโมเกอร์โอ้ผมรู้สึกว่าแถวนี้นี่มอนสเตอร์เยอะมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวอยู่แล้วได้แล้วเอ้ยกิดเอาอาหารมานี่หน่อยเอาอาหารมานี่หน่อยจะได้สโมเกอร์แล้วอยู่นี่อยู่นี่ครับเอาปลาใส่เข้าไปครับผมแล้วก็มายัดเข้าไปครับหนึ่งขอปลาก่อนเดี๋ยวทำอีกอันให้ตีเวลบวกมีชาร์ปสามนี่ไหนวะโอเคได้สโมเกอร์มา2อันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้พวกอุปกรณ์ในการโจมตีมอนสเตอร์ผมไม่มีเลยทุกคนคือไม่มีจริงๆนะครับไม่มีนะคำว่าไม่มีนะมีแต่ดาบชาร์ป3 2อันนะครับน่าจะมาตีรวมกันได้นะฮะน่าตีรวมก็ได้อ่ะชาร์ป4พี่จะตายอ่ะเอาเป็นทองมาพี่ไม่เป็นไรเด็กน้อยใช้กันโอเคเป็นชาร์ป4ครับชาร์ป4อู้ทำไมแถวนี้มอนสเตอร์มันเยอะจังวะเฮ้ยเยอะไปป่ะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพี่เบสหลังว้าวมอนสเตอร์เยอะจัดอ่ะบอกเลยตีเท่าอ่ะครับผมมีเป็นทองครับนะครับเดี๋ยวผมขอทำการนั่งฟาร์มอุปกรณ์บ้างฟาร์มของกันดีกว่าครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากใช้มันทองอ่ะมันแบบโรคจิตผมชนิดนึงก็ได้ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เคยผมขอเอานี่มาตีก่อนเอาวันนี้ตีกับมัลติช็อตครับผมกลายเป็นควิกชาร์จมัลติช็อตครับทำให้ชาร์จไวครับผมแล้วก็ยิงออกมาเป็น3ดอกนะฮะแล้วก็จะได้ตีมัลติพวกนี้ไวขึ้นนี่ไงโอ้โหโคตรง่ายทุกคนโอเคตอนนี้ได้อาหารแล้วเว้ยได้อาหารแล้วกิจเอาอาหารมาเตรียมนั่นเลยเตรียมหม่ำรับประทานได้เลยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องหาโคหน่อยว่ะเพราะตอนนี้โคเราหมดเว้ยไอ้เบนหาโคได้ไหมโอ้เบนได้เหมือนจะมีราวานะอาราวามาแทนได้อาราวาแทนก็ได้ครับราวาแทนเลยนี่ไงอะไรเนี่ยของนี่เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีบางอันไปก่อนมึงจะมีของดีของหายมาแล้วบางอันหายไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมไปนรกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราขุดลงข้างล่างนะครับผมน้องกิจเบนเดี๋ยวเราไปนรกจากทางชั้นล่างนะจะได้แบบดูง่ายหน่อยตอนนี้มีใครมีอุปกรณ์แบบมีใครมีนั่นปะมีไม่เอาที่ตีนิทราไรมาให้หน่อยไอ้แค่อีเกาะมีที่ตีนิทราไรอยู่ก่อนนี้ก็มีปะเออปะโอ้ใครมีฟอร์วอเกอร์วะทำไมรู้สึกแบบเยอะมากนี่ไงพี่ไปเบนทั้งคู่เลยโอเคมาหมวกผมไม่สามารถทำในเทอร์ไลท์ได้วะทุกคนคนน่าเศร้าเลยเพราะว่าโดนไอ้นี่แน่โดนคำสาปคำสาปนี่ไงปะโถโอเคตอนนี้รู้สึกว่าอาหารเราจะเริ่มโดนเผาแล้วใช่ไหมเริ่มดูดีขึ้นอาหารหมดแล้ววะผมเอาสติ๊กวางให้เฉยพี่สุดท้ายแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการขุดลงข้างล่างดีกว่าครับผมเพื่อเป็นไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเพราะว่าเราจะต้องไปหาของข้างล่างกันอีกเยอะนะครับข้างล่างนี้ของเนี่ยจะดูดีอยู่เราต้องหาไฟแช็กเว้ยซึ่งเราต้องหาได้ไงหาไอ้เจ้าตัวกราเวลไหนนะตาเลยมีปอจูนด้วยอันหนึ่งได้กราเวลแล้วโอเคไอ้กิดเดี๋ยวทำนรกเลยก็ได้ไม่ต้องไปข้างล่างแล้วไปทำนรกเลยโอเคเดี๋ยวผมทำการคราฟเป็นฟรีสแอนด์สตีลนะครับทุกคนแล้วฟรีสแอนด์สตีลเนี่ยจุดไปเราจริงๆเราไปหาพวกไม้หรือพวกนี้จากนรกเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันก็ง่ายเดียวไปกีดไปเดี๋ยวไปนรกเลยเนื้อหมูเดี๋ยวไปหาจากนรกเอาก็ได้นรกเนี่ยมีเนื้อหมูเต็มเลยเว้ยไอหมูป่าไปครับผมเดี๋ยวเราทำการวาร์ปไปนรกดีกว่าโอเคหูนรกไม้พวกนี้มันเอาไปเผาไม่ได้นะครับมันอาจจะดูเหมือนว่ามันเผาได้แต่จริงๆมันเผาไม่ได้นะฮะดูสิไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่ผมคิดว่ามันนอกจากเอาไปตกแต่งมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับไม้สีเลือดนะฮะดูสิงั้นเราเอาตัวคราฟใส่แม่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันนะครับทำไมมันบล็อกเลยเต็มเลยหมดเลยวะงั้นอันนั้นไงนั่นหมูตัวนั้นอ่ะไอ้กิจถ้าเกิดสมมติมีลูตติ้งก็ไปฆ่าหมูตัวนั้นได้นะหมูตัวนั้นมันจะให้ของเรามาแบบดีมากเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมได้ต้องไปทำการตามล่ากับเจ้าตัวพิกลินนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมต้องไปเอาของก็คือเป็นเอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับจากพิกลินเอาธนูหายไม่ดูธนูครับมันได้ยากมากอะไรเนี่ยไอ้อูดตัดเทิร์นดีกว่าเดี๋ยวไปก่อนเลยกิจขอทำการเตรียมอะไรสักนิดนึงก่อนไม่มีเซตโดอ่ะโหอยากขี่อ่ะได้ขี้เกียจข้ามเราวะไม่มียากันไฟงั้นเดี๋ยวเราเตรียมอะไรสักแป๊บนึงนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการเจอบาสเตียนแล้วนะครับซึ่งบาสเตียนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับส่วนกิจกับเบนนี่น่าจะออกเดินทางไปตามหาเนเธอร์ประสาทเนเธอร์นะครับเพราะว่าไปเอาแท่งเบสเจอยังอ่ะเจอแล้วใช่หรอโอเคเดี๋ยวผมเตรียมจัดการเรื่องปัญหาเกี่ยวกับประสาทนี่ก่อนเดี๋ยวจะไปหาชื่อมาทองมาดิมาโอ้ได้ทองเยอะจัดดีอยู่เป็นให้กูตีดีกว่ามีมือตีงานกันโอ้ว่าผมต้องตามหาตัวเนี่ยเยอะๆมาทุกคนว่าผมต้องเอาทองให้เขามานี่มามาแลกนี่มาลุกมาแลกมาแลกมาหนุ่มแลกมานี่เอาทองแบบทองไปอันนี้เออเบ็ดแก๊สที่ดูมันจะดีนะแต่มันก็ไม่ดีเพราะว่านี่ผมเจอแค่2ตัวเองโอเคไม่เป็นไรผมเก็บ2ตัวนี้ไว้แล้วกันธนูก็ยิงว้าวชิบหายแล้วตัวนี้มันจะตกเบรสโอเคให้กูตีดีกว่ามันมีรถติงโอเคเอออะไรลงไปเก็บทองไปหนุ่มตรงนี้ไม่ได้ปิดดิยากดูยากว่ะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยต่อเอ้ยได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด4อันนะครับจากพิกลิน2ตัวนะฮะถือเป็นอะไรที่ได้ไวมากดีงามประเสริฐสีแต่หวังว่าผมจะได้เร็วๆนี้อีกหลายอันเดียวไอ้กิ๊ดตอนนี้มีเบสกี่อันแล้วครับน้องเกดน้องเบนมี62โอเคก็คือตอนนี้เบสได้เยอะแล้วใช่ไหมต่อไปก็พยายามหาป่าสีฟ้าแล้วก็ได้หาป่าสีฟ้าหรือไม่ก็เอาทองไปแลกกับพวกพิกลินเอาก็ได้โอเค
อ๋อเจอพิกลิ้นละโอ้ตอนนี้คือแบบเอเดอร์เพิร์ลได้มาแค่4อันเองผมว่าน่าต้องแลกอีกนานเลยกว่ามันจะได้เยอะฉะนั้นผมขอลองแลกอีกนานสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้ผมได้เอเดอร์เพิร์ลมาทั้งหมด6ลูกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมพยายามตามหามาแทบตายแล้วตอนนี้ผมเตรียมเชียร์หรือว่าที่ตัดขนแกะไว้นะครับเพราะเราจะไปต้องตัดไปตัดขนแกะเพื่อไปกระทืบมังกรนะครับผมตอนนี้เบนกับกิดได้เอเดอร์เพิร์ลมาทั้งหมดกี่ลูกครับเนี่ยไอเบนไอกิดได้3ไอเบนได้3ใช่มั้ยไอกิดอ่ะไม่ได้ได้10แล้วได้10แล้วตอนนี้เป็น13แล้วนะครับจากที่คิดก็คือเราต้องการอีกสัก3ลูกอ่ะเผื่อกันแตกด้วยไงกันเหนียวกันเหนียวเพราะว่าเอเดอร์เพิร์ลเนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนว่าถูกเนิร์ฟนะครับให้ระเบิดง่ายโคตรเลยนะครับจากที่คนทำสปีดรันเยอะโมแจงน่าจะหมั่นไส้นิดนึงนะฮะเลยระเบิดง่ายไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคือแรกก็แรกยากนะแม่น่าจะแบบไม่ทำให้เกมไมค์ครับจบเร็วจบไวไปมั้งเผื่อจะเจอป่าที่มันมีได้ไหมโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เอนเดอร์เพิร์ลทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีทั้งหมด10ลูกนะครับกินมีกี่ลูก6ลูกครับโอเคไล่เบนตอนนี้ทำเป็นในเจ้าดวงตาที่เอาไว้ป่าแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ประเด็นหลักของเราเว้ยคือว่าเราหลงทางนะครับไม่สามารถหาเส้นทางกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการที่เราสร้างประตูเนเธอร์ใหม่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะป่ะแล้วก็ใช้จุดด้วยไฟชาร์จอ๋อไฟชาร์จจุดไม่ได้เหรอต้องใช้ไฟแช็กเหรออ๋อก็ลืมไปลืมมาตรงนี้โทษเอามาผิดบล็อกอีกโทษผิดออฟซิเดียนเอาใหม่จุดเล่นทำไมวะโอเคไปครับผมเดี๋ยวเวลากลับโลกกันได้แล้วนะฮะชึบอุ้ยเกิดไหนวะเนี่ยเกิดใต้โอเครู้สึกว่าเราน่าจะเกิดเหมืองใต้น้ำนะครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่ทำไมต้องมาเกิดที่นี่ด้วยไม่เป็นไรแต่ก็ได้อยู่ดีกว่าเกิดที่เกาะเกิดที่เกาะรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะเป็นที่ว่างเปล่ามากๆไม่น่ามีเลยโอ้กิดชิบกายแล้วไอ้เบนป่าดิไปทางไหนทางนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้เบนมีเรือไหมเรือกูเผาไปแล้วล่ะเลยนะไม่มีมีไม้ไหมไม่มีโอเคทุกคนรู้สึกว่าเราได้เป็นที่ต้อง4คูณร้อยนะครับในการว่ายน้ำไปนะฮะว่ายน้ำอีกแล้วเหรอพี่ฟอร์มเกอร์อยู่นี่หว่าเฮ้ยพี่ฟอร์มเกอร์อยู่มาเนี่ยเอ้ยกิดเคใจประโยชน์แล้วเอ้ยไปเลยมานี่มานี่โอ้ฉลาดแท้ไปฟอร์มเกอร์นำหน้าเลยกูไม่มีฟอสก็ไม่ดูว่ามันตันแล้วผมจะทิ้งแล้วโดนซ้ำไปโอ้สุดท้ายได้ใช้ผลประโยชน์ว่ะแน่คิดว่าน่าจะตรงยาวเลยว่ะมีใครมีอ๋อมีใครมีเบ็ดล้อนเหลือไหมขอหน่อยไอ้มีวีสามมาโอ้โหมึงจะเล่นสเก็ตลีลาเหรอวะวางรองแล้วแผ่นแตกแล้วพี่นะพี่อย่ายืนนานพี่เออว่ะดื่มไปเรียบร้อยไปแล้วเอ้ยอย่ามึงเราก่อนดื่มจังวะดื่มก่อนเราก่อนอุ้ยวิ่งอยู่มาแล้วพยายามกระจายไปกิดวิ่งเลยวิ่งยาวเลยวิ่งเลยรู้สึกว่าเราต้องข้ามทะเลอีกแล้ววะสถานที่แต่ละสถานที่มันดูแบบข้ามทะเลจังวะลองไปลูกก่อนเผื่อเปลี่ยนทางเดิมกิดวิ่งต่อยาวรอที่ตกมาก่อนตอนนี้พาที่จะตกดีแล้วว่ากิดถ้าเกิดเจอใต้ทะเลนี่ซวยมากนะเพราะว่าเราไม่มีไม้ไม่มีเลยนะเตียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตอนแรกกะว่าครับที่ตักของแกออกมาจากการเรื่องเตียงแต่ถ้าเกิดใต้ทะเลจริงๆอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แย่มากนะทุกคนผมชอบใต้ทะเลด้วยพี่ประเด็นไอ้พวกเยอะเกาะผมขอภาวนาให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเกาะโอ้โหเกาะทะเลทรายเบนมันจะดีไม่มีไม้มันจะดีแต่ไม่ดีวงป่ะครับถึงเวลาลงแล้วกิดบายพี่อย่าบอกนะเอ้ยไม่ใช่อ๋อตอนแรกนึกว่ามันลงแม่ยังแบบอู้ลงแล้วเหรอนึกว่าลงใต้ทะเลซะแล้วแล้วดูสถานที่ที่เรามาเจอดิอะไรอ่ะทะเลทรายก็ไม่เป็นใจแล้วเฮ้ยลงแล้วกิดเอ้ยลงนี่เลยป่ะไปเดี๋ยวไปไม่ได้เอาพวงด้วยประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวผมโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเราเจอแล้วฮะผมหวังว่าน่าจะเจอในเร็วๆนี้แหละมีใครเอาทำเป็นแบบเอาเพชรวางเป็นสัญลักษณ์ก็ได้แบบห้องนี้มาแล้วอะไรมาแล้วจะได้แบบไม่ต้องไปเข้าห้องซ้ำเดี๋ยวเราจะช่วยกันหานะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หายากมากนะฮะเกี่ยวกับเจ้าทางไป DN เนี่ยกลับมาทางเดียวกูทำไมเป็นห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดฝากเก็บไว้หน่อยบอกหน่อยเดี๋ยวฝากตัดไม้มาให้หน่อยห้องสมุดมีไม้อยู่ไม่ใช่เหรอเป็นแพงอะยังดีพอมีไม้อยู่นิดนึงก็ยังดีครับอย่างน้อยก็มีไม้ให้ใช้นะฮะน้อยได้ไม้แบบทุเรศมาก็ยังดีครับไม้แบบข้างหน้านี่มอนสเตอร์เยอะพี่ผมเอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวทีพิมพ์เลยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอฆ่าเจ้าตัวซิลเวอร์ฟิชก่อนนะฮะอันนี้ใช้ตั้ง11อันเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะหรือผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงอยู่ถ้าเกิดเรารีบไปตอนนี้เดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องทำเตียงไว้ก่อนนะฮะเสี่ยงจริงๆใครมีไอ้เบนมีไม้กี่อันขอไม้หน่อย6อันเหรอโอเคเดี๋ยวผมกดผมรีสปอร์ตของสปาเซฟไว้ตรงนี้แล้วกันนะเผื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ไม้เอามาดิไหนไม้โอเคได้ผมทำเตียงได้อีกอันนึงนะโอเคครับได้เตียงมาเตียงนึงพอไประเบิดมังกรตุ่มตามได้ป่ะไปเลยโอ้เกิดในที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยรอเลยครับจิ๊บก็หนึ่งนะเพราะตอนนี้จอยังไม่โหลดแต่รู้แค่ว่าเกิดที่ไม่ค่อยดีอะนะโอ้โหบอกแล้วว่าที่ไม่ค่อยดีป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราค่ายได้แมนก่อนก็ได้จะได้แบบมีดวงตาเดอร์มาใช้เอาไปปาขึ้นข้างบนหมายได้แมนเอ็นเดอร์แมนมานี่ไม่หนุ่มขอค่าหน่อยนะครับนี่เกิดเป็นคนรวยเกตใช้เพชรต่อบล็อกดีกว่าเกิดเป็นคนรวยจัดทุกคนใช้เพชรต่อบล็อกนะครับพอดีว่าชาตินี้พี่เกิดมารวยชาตินี้พี่ต้องรวยใช่เอ้าใครระเบิดตรงกูเนี่ยโอ้เจ๊ว่าใช้หน้าไม้ยิงนี่น่าจะโอ้โดนง่ายกว่าใช้ธนูเยอะเลยนะฮะตรงนั้นจะยิงถึงหรือเปล่าหน้าไม้กูถึงไหมไม่ถึงนะจ๊ะผมไม่ค่อยรู้ระยะทางของหน้าไม้ว่าผมไม่สามารถกะระยะมันได้อะถึงไหมสิไม่ถึงอีกถึงไหมถึงละไม่ถึง
โอ้ยถึงไหมโอ้ยเอเดนตะกอนทำไมมันเล็งเล็งแต่ผมวะเนี่ยถึงไหมถึงโอเคระเบิดตอนนี้น่าจะระเบิดหมดเอ้ยเหลืออันนี้เหลืออันนี้เดียวตรงที่อยู่ใกล้กูเดี๋ยวกูเออตรงที่ไอเบนกำลังไปตรงนั้นแหละอันสุดท้ายละที่เหลือหมดละโทษทีเบนเดี๋ยวอะไรมังกรโอ้ธนูผมมีเยอะนะครับได้จากพิกลินมาเยอะพิกลินนี่เรียกว่าเป็นป๋าเปธนูเลยทีเดียวเชียวจังหวะนี้หมดแล้วหมดทุกอันละเอาหน้าไม้ยิงมาก็ได้โอเคยิงโดนอยู่ได้อยู่อยากโดนทีละ3ดอกมีไหมอันตรายว่ะมันอยู่ใต้ตีนผมเลยมังกรมันมีโอกาสบินชนผมไงหวังว่ามันจะไม่ทำอย่างนั้นหวังนะอันตรายจริงอย่ามาโอ้โหมันชนชนแต่กูไม่โอ้ไม่ตายแค่เกือบโชคดีกินน้ำมันทองมาโอ้ไอ้มังกรคือตอนแรกรู้แล้วว่ามันต้องชนกูแน่ๆแต่กูไม่คิดว่ามันจะชนจริงๆเอ้ยลงมาไล่มังกรน้อยคราวสวยแล้วน่าจะเอ้ยลงมาแล้วเตรียมลงละโอเคยิงก่อนยิงมังกรเฮ้ยมาถึงเวลาตอบแล้วเฮ้ยเพิ่งเบ้ไอ้กินลมหน่อยโอเคเลื่อนรถอย่างเยอะไอ้ไก่บินมาเนี่ยไม่ไก่บินตูมโอ้จบเกมไมค์ครับแบบง่ายๆนะครับทุกคนครับโอ้ยป่าจะพอบินนี่ขนาดใช้ดีคนอื่นจบเกมมาเนี่ยเอาเกือบตายว้าวในสุดก็จบเกมไมค์ครับแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เกมไมค์ครับโลกไมค์ครับได้ถูกช่วยเหลือต้องขอบคุณ Power Pup โอเคก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นไมค์ครับในรอบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ต้องเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับชาเลนจ์นี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันใช้เวลานานนะฮะใช้เวลานานจริงนะฮะอันนี้ยอมไอ้กินมาช่วยกูเลยโอ้ไปกินมะทองยาวเลยกินมะทองยาวเลยดูเรามากินไปทำไมกินไปตบกันนี่เองไปแค่นี้จบแค่นี้กันแล้วกันครับไร้สาระละไปบาย